สวัสดีครับครั้งนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูการโหลดเกมพิเศษจาก EA ละกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะ Motorola Arctic 2ตัวนี้เท่านั้นเองโดยทำงานผ่าน Moto Launch ถ้าเกิดคุณใช้ Motorola รุ่นใหม่ๆมาคงจะรู้ว่า Moto Launch มีอยู่ใน Motorola หลายๆรุ่นแล้วแต่ว่ามันใช้งานไม่เคยได้เพราะเมื่อเรากดเข้าไปแล้ว Motorola จะเปิดผ่านเบราว์เซอร์แล้วโชว์ว่าไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศเราแบบนี้แต่สำหรับรุ่นนี้พิเศษครับเพราะว่ามันจะมีไอคอน Redeem ของ EA Game อยู่เมื่อเรากดเข้าไปที่ไอคอนตัวนี้จะทำการดาวน์โหลด .apk ตัวหนึ่งเข้ามาเพื่ออินสตอลกับตัวโทรศัพท์มือถือของเราแน่นอนว่าความเร็วในการดาวน์โหลดนั้นขึ้นอยู่กับสปีดอินเทอร์เน็ตของคุณเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วสั่งอินสตอลได้เลยแต่ default ของเครื่องจะบล็อกไว้ให้เข้าไปที่เซตติ้งทีนึงก่อนจากนั้นเลือกติ๊กที่ No Source ให้เป็นการ available ว่าสามารถ install application อื่นๆนอกเหนือจาก market ได้เมื่อ no source tick ถูกแล้วให้กด back กลับไปที่หน้าตัว install application อีกครั้งจากนั้นก็ install ได้เลยครับเมื่อเรา install application เสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาดูการใช้งานเลยจากตรงนี้จะเห็นว่ามันมีคำสั่ง free game อยู่กดปึ๊ดโหลดอีกหนึ่งครั้งจะขึ้นรายชื่อ list game ทั้งหมดขึ้นมาซึ่งก็คือ Dead Space The Drift HD Monopoly HD Worms HD BG Whale 2 HD Need for Speed Shift The Game of Life EA Sport FIFA แล้วก็ The Sim 3D Free แน่นอนว่าจากตรงนี้จะมีเห็นแค่9เกมเท่านั้นแต่จริงๆแล้วทาง Motorola ให้มา10เกมครับคู่กับ EA ด้วยกันในเครื่องเราจะมีอินสตอลเกมตัวหนึ่งอยู่ชื่อเป็น Need for Speed Version Hot Pursuit อยู่แล้วเกมทุกตัวจะเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับก็คือดาวน์โหลดอินสตอลเลอร์มาแล้วก็ทำการดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งแน่นอนว่า10เกมนี้ไม่เสียเงินทั้งสิ้นฟรีขอให้สนุกกับการเล่นเกมใน Motorola Arctic 2แล้วกันนะครับ